พระเจ้าเก้าคนก็นั่นแหละแล้วก็ถ่ายรูปสุดท้ายทําตู้เขาพังนะคะแบบคือพังแล้วเขาก็แบบมาซ่อมเราก็ถ่ายรูปแล้วมันไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายพี่เขาก็แบบซ่อมให้จนได้ใช่ไหมแล้วตอนเราเดินออกใช่ป่ะพี่พนักงานเขาก็พูดว่าแบบครั้งหน้าไม่ให้คนมาถ่ายเยอะๆและต้องจำกัดจำนวนแหละสงสารเขามากอยากถึงแฟนมิตไว้จังอยากดูน้องจ๋าเคลื่อนโชว์แล้วหยัดยังไงเก้าคนไม่น่าเชื่อมีเพื่อนเก้าคนอยู่จังค่ะฮือมีเพื่อนน่ารักน่ารักมาแนะนำให้ป่ะเต็มที่5 คนเองฮ่าฮ่าก็นั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็มาเรียนต่ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็แบบทำเคสซึ่งเรียนเกี่ยวกับแบบ GXP GMP GDP อะไรแบบเนี้ย GXP มันก็คือแบบเหมือนเป็นข้อกำหนดข้อที่แบบต้องปฏิบัติเพื่อให้แบบยามันออกมาแบบได้มาตรฐานมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคอะไรประมาณนี้ใช่นั่นแหละซึ่งเราก็เรียนแล้วเราก็แบบทำเคสซึ่งแบบเคสแรกก็เป็นแบบประมาณว่าหักยาเม็ดแล้วก็แบบเจอลวดโลหะอยู่ข้างในยาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบถามประมาณว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรเกิดจากแบบกระบวนการไหนของการผลิตอะไรประมาณเนี้ยให้เราแบบลองคิดซิคือมันก็ไม่ได้มีถูกคือมันก็มีเฉลยว่าแบบเรื่องจริงมันคืออะไรคือเขาเอามาจากว่าแบบเรื่องจริงมันให้เราวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าแบบมันเกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งแบบมันก็จะแบบตอบประมาณว่าแบบอาจจะแบบขั้นตอนการผลิตหรือเปล่าอาจจะแบบแมชชีนแบบพวกเครื่องจักรที่ผลิตยาอาจจะแบบน็อตหลุดหรือเศษอะไรหลุดประมาณนี้หรืออาจจะเป็นมาจากบุคลากรแบบใส่แว่นหรือเปล่าหรือแบบน็อตแว่นหลุดหรือเปล่าอะไรหลุดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ก็อาจจะเป็นแบบขั้นตอนอื่นๆหรืออาจจะมาตั้งแต่แบบ raw material แบบจะผลิตยาแล้วก็แบบไปสั่งซื้อผงยามาแล้วแบบผงยานั้นมันอาจจะแบบปนเปื้อนเหล็กมาตั้งแต่แรกประมาณนั้นค่ะก็แบบวิเคราะห์อะไรเงี้ยซึ่งแบบเพื่อนที่มีสาระมันก็มีแล้วมันก็จะมีเพื่อนที่ไม่มีสาระเช่นคือแบบตลกมากคือเพื่อนแบบตอบประมาณว่าอ๋อแบบมีคนเล่นคุณใส่หรือเปล่าเสกตะปูเข้ายาอะไรประมาณนี้ คิดยาเพิ่มน้ำหนักให้ฉันได้อย่างรอแมทมีจิ้งจกตรงไปอันที่มีจิ้งจกก็มีไม่ใช่จิ้งจกอ่ะมันไม่รู้ว่าอะไรน่าจะแมลงอะไรสักอย่างลูกแมกนายา ชอบคนตลกค่ะแนะนำทีครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนตอบเพราะว่าแบบใช้แบบชื่อแบบเขาไม่ค่อยใช้ชื่อจริงในการตอบกันในซูมอะเขาก็แบบนิรนามเพราะเขาไม่ได้แบบให้คะแนนเขาแค่ให้เราแบบจอยเฉยๆอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็แบบบางคนก็ตอบว่าแล้วก็มีคนตอบว่าแบบฝอยเศษฝอยขัดหม้อหรือเปล่าคะแย่ มากแล้วแบบจันก็ตอบกลับบอกว่าโรงงานเขาไม่ใช้ฝอยขัดหม้อค่ะใครปั่นคนปั่นใครเขาเผยตัวเครื่องตรวจจับหลีกผิดพลาดซิมนะใช่ก็แบบอาจจะมีเหล็กหลุดแล้วก็แบบเครื่องที่ดีเทคก็แบบผิดพลาดด้วยหรือแบบสุ่มตรวจก็สุ่มไม่เจออันนั้นพอดีอะไรเงี้ยชอบอาจารย์ถกแขนเสื้อละครับนั่นแหละขั้นตอนการขนส่งหรือว่าเก็บในห้องเก็บของหรือเปล่าอาจจะแบบขนส่งไม่ดีอย่างเช่นแบบสมมติเวลามันอันนี้มันในเคสคือเป็นยาส่งจากเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะก็เลยแบบอาจจะแบบขนส่งจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศเมืองหนาวแล้วมาอยู่ประเทศเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบร้อนมันอาจจะแบบเกิดความชื้นเพราะประเทศเราอาจจะชื้นกว่าอะไรเงี้ยแบบตู้เย็นที่เก็บหรืออาจจะไม่ได้มีการเก็บที่ดีพอมันแบบข้ามประเทศมามันก็เลยอาจจะแบบเกิดความชื้นความร้อนแล้วก็เลยเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างเงี้ย
ประมาณนั้นซึ่งก็แบบดูมีเหตุผลหรืออาจจะแบบเก็บไม่ดีเองหรืออาจจะเป็นแบบเกิดอุบัติเหตุแบบซิลของแบบซิลตรงเม็ดนั้นมันขาดพอดีมันก็เลยมีรูรั่วแล้วแบบความชื้นอากาศอะไรก็เลยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเครียดค่ะออกซิไดได้อยู่ดีๆพี่เขาก็เข้าหมดจริงจังไม่ก็แค่แบบเล่าให้ฟังไงสอบถามวิทย์ซีกัมมี่ฉันเปลี่ยนสีมันยังกินได้ใช่ไหมกินกินไปเถอะ ความรู้มาเต็มสมละเพิ่งสอบเสร็จเอาจริงคือมันแบบถ้าสมถ้าตอบตามนั้นก็ต้องบอกว่ากินไม่ได้ถ้าสีมันเปลี่ยนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทุกคนมันแค่กัมมี่กินกินไปเถอะ นั่นแหละแล้วก็เคสสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวกับว่าเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรเจอมแมลงอยู่ในแบบแพ็กเกจจิ้งสมมติแบบเป็นยาแล้วก็แบบมีกล่องยาแล้วมันมีแบบมแมลงเศษซากแมลงตายอยู่ในกล่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเกิดจากขั้นตอนไหนเกิดจากอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบก็ตอบว่าเพื่อนเพื่อนก็จะตอบว่าแบบมันอาจจะเข้ามาตอนแบบขนส่งอาจจะตอนแบบเก็บยาแล้วไปเก็บในที่ที่แบบชื้นชื้นหรือเปล่าที่แบบสภาวะเหมาะกับการที่แบบมันจะเข้ามาอยู่อะไรประมาณนี้นั่นแหละแล้วคือมันก็แล้วอาจารย์อ่ะก็เฉลยว่าเหตุเกิดจากพักกลางวันแล้วคือทุกคนถ้าพูดว่าพักกลางวันทุกคนจะคิดถึงอะไรคือตอนแรกเพื่อนอ่ะเดาว่าแบบจิ้งจกหรือเปล่าคืออาจารย์บอกว่าข่าวจริงๆอ่ะคืออันเนี้ยเขาเอามาดัดแปลงนิดหน่อยใช่ไหมซึ่งอาจารย์บอกว่าแบบข่าวจริงๆคือเป็นสัตว์ที่แบบไม่ใช่แมลงใหญ่กว่าแมลงแต่เล็กกว่าตุ๊กแกซึ่งนี่ก็คิดถึงแบบจิ้งจกอะไรประมาณนี้เภสัชเรียนกี่ปีเรียน6ปีค่ะนั่นแหละซึ่งแบบอาจารย์ก็แบบใบเฉลยมาว่าเกี่ยวกับพักกลางวันแล้วนี่ก็เลยคิดว่าแบบคนที่เป็นแบบสตาฟแบบบุคลากรอ่ะอาจจะพักกลางวันแล้วก็เลยเอาส้มตำเข้ามากินในโรงงานหรือเปล่าให้เข้ามากินตรงที่ผลิตหรือเปล่าก็เลยแบบอาจจะแบบมีแมลงเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะทุกคนแต่มันก็ใกล้เคียงก็คือเหมือนเฉลยเคสนี้ก็คือบอกว่าเหมือนจะแบบที่พักกลางวันแบบรับประทานอาหารกับที่กักเก็บยามันแบบอยู่ใกล้แบบอยู่ไม่ไกลกันมากแล้วไอ้ประตูที่ปิดห้องเก็บยามันแบบไม่ได้มาตรฐานมันแบบมีช่องทุกคนลองนึกถึงประตูแบบห้องอะไรเงี้ยข้างล่างอ่ะมันก็จะมีช่องใช่ปะซึ่งแบบมันแบบดันเป็นช่องที่แบบใหญ่พอที่แมลงจะเข้าไปได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบมีแมลงมีสัตว์แบบเข้าไปแล้วก็แบบเข้าไปในแพ็กเกจจิ้งของยาอันนั้นแล้วก็คือปกติอ่ะไอพวกโรงงานยาอะไรเงี้ยมันต้องมีเครื่องแบบดักจับแมลงอะไรประมาณนี้ใช่ปะซึ่งมันก็แบบก็ไม่มีอีกก็คือโรงงานนี้มันไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะก็ประมาณนั้นต้องเรียนกฎหมายเกี่ยวกับยาด้วยไหมน่าก็ต้องเรียนแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียนช่วงนี้ได้คุยกับแก๊งคือ3รายบ้างไหมก็คุยบ้าง แบบพวกต่อสตอรี่อะไรอย่างนี้เรียนจบแล้วเปิดร้านขายยาแถวไหนไม่น่าจะเปิดร้านขายยานะคะคือมันไม่ได้มีแค่เปิดร้านขายยาผมยาวขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะใช่ค่ะซึ่งแบบพอทำเคสเสร็จแล้วเขาก็แบบให้ทำรายงานสรุปว่าแบบให้สรุปว่าแบบเพื่อนๆตอบอะไรในห้องไปบ้างอุ๊ยขอบคุณค่ะสร้อยคอคือเขาให้สรุปว่าเพื่อนๆตอบอะไรในห้องไปบ้างแล้วตัวเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ให้สรุปว่าแล้วสรุปว่าไอ้เคสเนี้ยที่อาจารย์เฉลยอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบให้ตอบข้อแนะนำว่าควรทำแบบโรงงานควรแก้ไขยังไงหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยให้แนะนำนั่นแหละแล้วก็อีก assignment หนึ่งก็คือบอกว่าให้แบบตอบมาว่าไอ้ GXP เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลยังไงกับอาชีพเภสัชกรในโรงพยาบาลหรือในโรงงานหรือในอะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีอาชีพ
เภสัชในแต่ละที่มาแล้วเขาให้เลือกมาหนึ่งเภสัชแล้วก็ให้ตอบว่ามันกระทบยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบคือจริงๆมันไม่ยากแต่ว่าอาจารย์พูดว่าเนี่ยมันก็10%เพราะฉะนั้นก็แบบทำให้สมกับคะแนนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยต้องแบบทำให้มันดีๆจริงๆแบบนั่งทำตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าแบบก็นั่นแหละทำไปจนมันแบบหมดเวลาเพราะว่าเราแบบรู้สึกว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดก็แบบนั่งแก้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบจานบอกว่าก็ทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดแบบแนบอ้างอิงแนบรูปภาพอะไรอย่างงี้ก็ได้ซึ่งแบบนี่ก็ไปหาอ้างอิงมาคือตรงข้อแนะนำแม่บ้านเราก็แบบไม่ได้แบบแนะนำแบบมั่วๆสัวๆทัวๆอะไรแบบนั้น คืออย่างแบบอ่ะอย่างอันสุดท้ายใช่ป่ะไอ้ที่เฉลยว่าแบบประตูแบบรูประตูกว้างอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบแนะนําว่าควรจะแบบมีการออกแบบที่แบบถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐานแล้วก็แบบต้องติดเครื่องดักจับแมลงแล้วก็ต้องแบบควบคุมอุณหภูมิอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะซึ่งแบบแล้วก็ต้องเขียนแล้วเราก็เลยเขียนว่าแบบอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแบบการกระจายยาแผนปัจจุบันปีพุทธศักราช2500แบบ60เอ้ย5 65ตายแล้วลงวันลงคืนนั่นแหละแล้วก็แบบต้องไปไล่หาแล้วแบบตามข้อหมวดที่เท่าไหร่จุดเท่าไหร่อะไรวันเนี้ยหัวข้ออะไรแล้วก็แบบต้องไปนั่งหามาเพราะว่าเราก็อยากทําให้มันแบบดีๆแล้วแบบอาจารย์ก็พูดเรื่องแปะรูปเราตอนแรกเราก็แบบว่าจะแปะรูปเพื่อแบบไหนๆก็ทําแล้วก็ให้มันเต็มที่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งก็แบบพยายามไม่รู้จะแปะรูปอะไรตอนแรกจะแปะรูปอ๋อคือเคสแรกเฉลยว่าที่มันมีลวดโลหะในเม็ดยาเพราะว่าแบบเครื่องเขาเรียกว่าอะไรแร่งที่แบบเอาไว้ร่อนยามันแบบใช้คือจริงๆข้อกำหนดเขาบอกว่าห้ามใช้เกิน3รุ่นการผลิตแต่ว่าโรงงานเนี้ยเขาแบบใช้เกิน3รุ่นการผลิตทำให้แบบเครื่องมันแบบเสื่อมสภาพแล้วก็เลยแบบเศษเหล็กก็เลยหลุดลงไปอะไรประมาณเนี้ย นั่นแหละเศษเหล็กมันก็เลยหล่นลงไปก็เลยทำให้แบบเจออันนั้นในยาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็เลยแบบจะไปหารูปแร่งมาแปะซึ่งเซิร์ชเข้าไปในเน็ตยังไม่มีเลยมันขึ้นแต่แร่งแบบมันไม่ใช่แร่งในโรงงานเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคไม่มีเราก็เลยไปดูข้อต่อไปเกี่ยวกับยาอะไรนี้ที่ดีนใช่ป่ะเราก็เลยจะเซิร์ชเราก็เลยจะแปะรูปแบบเปรียบเทียบระหว่างยาอะไรนี้ที่ดีนแบบปกติกับแลนิที่ดินที่แบบว่าโดนความร้อนความชื้นหรือแบบแสงแดดแล้วมันแบบเปลี่ยนสีแล้วมีจุดอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเราจะแบบเอารูปมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะปรากฏเซิร์ชยังไงก็หาไม่เจอแบบเซิร์ชทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเปลี่ยนคำไปเป็นคำมายังไงก็หาไม่เจอก็แบบโอเคงั้นไม่เอาและไม่แปะรูปและจบแล้วก็เลยแต่แค่อ้างอิงแล้วก็แบบส่งไปตอน5:55มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือแบบ ส่งแบบแล้วเดดไลน์คือ5:59สุดยอดยาปกติ vs ยา SSR ก็ตามนั้นมันคือแบบสุดยอดมรสุมชีวิตอ๋อยังไม่จบคือหลังจากวันนั้นที่แบบเจอทุกอย่าง เจอมรสุมก่อนปิดเทอมใช่ป่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เลยแบบว่า 5.55 ส่งงานในตลกอีก คือแบบหลังจากที่แบบวันนั้นจบแบบวันก่อนจะปิดเทอมจบใช่ไหมก็แบบนั่งดีกับบ้านแล้วเราก็แบบมาที่ BTS แล้วเราก็เดินไปที่ห้องจำหน่ายตั๋วก็บอกว่าพี่คะหนูขอคืนตังขอค่ารถคืนได้ไหมคะคือเมื่อเช้านี้หนูแบบอยู่ในเหตุการณ์แบบ BTS ขัดข้องค่ะแล้วหนูแบบได้รับผลกระทบหนูขอเงินคืนได้ไหม คือทุกคนคือมันแบบ
โอเคหนูรู้ว่าแบบจำนวนเงินอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่แบบในความรู้สึกหนูจริงๆเขาควรจะชดใช้ด้วยซ้ำคือถ้าแบบเช้าวันนั้นหนูไม่ได้เผื่อเวลาถ้าสมมติหนูแบบคิดว่าเออไปเวลาสอบพอดีตอน9 โมงอะไรเงี้ยเพราะปกติเราเดินทางแบบแค่นี้ก็ถึงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแบบสมมติเออถ้าสมมติเราแบบไม่เผื่อเวลาแล้วเราแบบไปสายเราไปหมดสิทธิ์สอบอย่างเงี้ยขึ้นมาทําไงอ่ะเขาจะรับผิดชอบยังไงอ่ะคือดีแค่ไหนแล้วที่เราแบบไปสอบทันอ่ะนั่นแหละจะได้ราคานักศึกษามันไม่มีราคานักศึกษาแล้วค่ะจ่ายเต็มปกติค่ะ อย่าคือหนูควรจะร้องเรียนสักอย่างอ่ะมันควรจะแบบมีอะไรที่แบบรับผิดชอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นน่ะเออเข้าใจป่ะหนูก็แค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากอยู่เฉยๆหนูอยากแบบไปพูดอะไรกับเขาสักอย่างอ่ะหนูก็เลยแบบไปที่ห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็บอกว่าพี่คะเมื่อเช้านี้ค่ะที่หนูไปจากสถานีนี้แล้วก็ไปลงสถานีนี้ค่ะพี่ช่วยคืนตังค์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูแบบได้รับผลกระทบจากการแบบขัดข้องของ BTS ค่ะอะไรเงี้ย แล้วเขาก็แบบอ๋อเดี๋ยวเช็คให้นะคะเขาไปเช็คเขาก็มาบอกว่าอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูแบบติดเข้าแล้วก็แบบไปติดลงอีกสถานีหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็คือแบบเท่ากับหนูแบบเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพเพราะฉะนั้นก็คือแบบไม่เกี่ยวหนูก็บอกเขาบอกว่าถ้าจะขอเงินคืนอ่ะต้องขอคืนตั้งแต่เมื่อเช้าก็คือแบบไม่ต้องติดออกก็คือแบบสมมติหนูติดเข้าสถานีแรกปุ๊บแล้วตอนจะลงอ่ะแบบก็ไปแจ้งเขาว่าเนี่ยบีขัดข้องนะขอคืนตังค์นะไม่จ่ายนะอันเขาบอกว่าอันนั้นอ่ะจะแบบได้คืนแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยคือเหมือนเราแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็เลยแบบไม่ได้เงินคืนแล้วก็แบบยังไม่ยอมเรายังไม่ยอมแพ้แล้วก็บอกว่าอ๋อพี่คะแต่คือแบบเมื่อเช้าหนูรีบจะไปสอบค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าแบบอีกหลายๆคนเขาก็รีบเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูแบบคงไม่มีเวลาแบบมาบอกว่าเขาขอเงินคืนหน่อยค่ะเพราะว่าแบบบีช้าคือหนูรีบต้องแบบไปทําการทํางานไปสอบอย่างเงี้ยคงไม่มีเวลามาบอกไหมคะหนูก็แบบวิ่งลงมาจากบีแล้วหนูก็ติดออกด้วยความรวดเร็วเลยไหมล่ะคะหนูก็เลยแบบไม่ได้ขอทําเรื่องตอนนั้นหนูก็เลยมาทําเรื่องตอนนี้ไงคะเพราะว่าหนูสอบเสร็จแล้วอะไรเงี้ย เขาก็แบบอ๋อไม่ได้จริงๆค่ะน้องเพราะว่าแบบน้องติดไปแล้วนี่ก็แบบโอเคค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆอ่ะมันก็แบบจริงๆมันควรจะคืนอ่ะเราแบบเสียเวลาแต่ก็แบบช่างเถอะหนูก็ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอยู่แหละแต่หนูก็แบบแค่อยากจะบอกให้เขารู้เฉยๆว่ามันเสียเวลาคือหนูก็บอกกับเขาไปว่าเนี่ยคือหนูขึ้นไปอ่ะคือพี่รปภ.เขารู้อยู่แล้วว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบรถไฟมาช้าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าพอหนูขึ้นไปอ่ะเขาก็แบบแจ้งหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าพี่รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วหนูก็ไปส่องในแท็กอ่ะคือมันเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าที่หนูจะขึ้นมาใช่ไหมล่ะหนูก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยทำไมพี่ไม่บอกหนูก่อนว่าตอนนี้รถไฟแบบช้านิดนึงนะคะเพราะว่าแบบมีเหตุขัดข้องไม่ต้องบอกก็ได้ว่าช้ากี่นาทีเพราะมันคงตอบยากอะมันตอบไม่ได้หรอกแต่คือก็แค่แบบแจ้งล่วงหน้านิดนึงแบบแจ้งก่อนที่เราจะติดบัตรเข้าไปว่าเนี่ย BTS ขัดข้องนะคะแบบสักบอกสักนิดก็ได้หนูจะได้แบบโอเคเปลี่ยนใจแบบไปรถเก๋งตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแว้นมอเตอร์ไซค์เองตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาแล้วก็ต้องแบบไปฝ่าฟันไปเสี่ยงดวงว่าแบบมันจะมีต้องไปแบบโบกวินมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะมีคนรับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละซึ่งแบบมาบอกตอนที่เราแบบติดบัตรไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ทันแล้วป่ะนั่นแหละเราก็บอกอันนั้นเขาไปด้วยเขาก็แบบโอเคแหละมัน แอคนั้นที่ชดในทวิตคือลูกฉันเองไม่เราไม่ได้ชดเพศสัตว์ปิดกี่เดือน2 เดือนครึ่งค่ะเอาลูกชนหมัดกับผู้ว่าไปร้องเรียนเลยหนูรู้จักผู้ว่านะเอาเงินคืนมา
รถไฟฟ้าเอ้ยรถไฟช้ายังขนาดนี้รถไฟชนกันจะขนาดไหนวกมาวินมอไซค์แล้วไม่คือแบบเข้าใจแบบฟิลลิ่งของคนที่ไปยืนรอมอเตอร์ไซค์แล้วแบบมันไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ป่ะแบบคือแบบถ้าสมมติมอไซค์มันไม่มาล่ะคะคือหนูต้องไปแบบเสี่ยงดวงกับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็นั่นแหละเขาไม่รู้รับเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าได้บอกกับเขาไปก็โอเคแล้วถึงแม้จะไม่ได้เงินคืนก็โอเคมั้งก็เดินคอตกกลับบ้านแค่นั้นแหละสีผมสีอะไรคะต้องฟอกไหมอันนี้เป็นสีแอชอะไรสักอย่างหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ได้รอบนี้ที่ยอมล่าสุดไม่ได้ฟอกนะคะแต่ว่าสีก่อนหน้านี้มันอ่อนอยู่แล้วเพราะว่าเคยฟอกผมเคยฟอกมา2 รอบแล้วค่ะฟอกตอนนั้นที่แบบเคยทำไฮไลท์ทั้งหัวแต่ก็ฟอกหมดทั้งหัวนี่แหละนั่นแหละตอนทำไฮไลท์ฟอกไปครั้งหนึ่งแล้วก็มาฟอกอีกครั้งตอนไปทำที่ร้านคู่แฮร์คือหนูไม่รู้ว่าร้านมันอ่านว่าอะไรคือแบบหนูเห็นร้านเขียนว่าคู่แฮร์แต่พี่คนอื่นพูดว่าชูแฮร์หนูก็เลยไม่รู้ว่าร้านมันอ่านว่าคู่แฮร์หรือชูแฮร์อันนั้นก็ฟอกอีกรอบนึงแต่หนูชอบร้านนั้นนะเขาแบบรู้สึกว่าสีเขาแบบไม่เหม็นเลยแล้วแบบนุ่มอ่ะนั่นแหละอันนั้นก็ฟอกรอบ2ก็อันนี้ไม่ได้ฟอกเพราะว่าผมเดิมก็อ่อนอยู่แล้วก็มาย้อมจริงๆตอนแรกมันเข้มกว่านี้แต่ว่าแบบก็นั่นแหละ สระไปเรื่อยๆมันก็หลุดนะคะรอบหน้าถามเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัวจะใส่รองเท้าเบอร์อะไรประมาณ36 37แต่ส่วนใหญ่รองเท้าผ้าใบก็37เลยนอนเช้าไหมวันนี้ไม่ค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะ4 รอบนี้อยู่นานดีนานดีจริงๆก็หลุดไปแล้วคือมันก็เหมือนคือสีมันก็เหมือนเดิมคือครั้งที่แล้วอ่ะมันก็แบบน้ำตาลแต่ว่าอมแดงใช่ไหมล่ะซึ่งพอสระมันก็ออกเป็นสีส้มแต่อันนี้มันเป็นน้ำตาลอมเขียวซึ่งสระแล้วมันก็จะออกเป็นสีแบบเหลืองเหลืองทองทองนิดนึงใช้แชมพูม่วงสระหรือเปล่าตอนสมัยที่ฟอกครั้งแรกเราก็แบบย้อมไฮไลท์ผมตอนนั้นหน้าผมแบบสีออกแบบเทาเทาตอนแรกที่ย้อมมานะคือมันเป็นสีเทาเข้มแล้วก็ไฮไลท์สีอ่อนใช่ปะอันนั้นคือใช้แชมพูม่วงแต่รู้สึกว่าใช้แล้วผมแบบแห้งเสียมากแบบมากจริงๆรับไม่ได้ก็เลยแบบเลิกใช้แชมพูม่วงก็สระปกติอย่างเดียวซึ่งสีมันก็หลุดหนักมากแล้วแบบผมมันก็กลายเป็นแบบสีทองเลยอะ แต่เราก็แบบไม่อยากใช้แชมพูม่วงจริงๆมันทำให้ผมเสียหรือเราใช้ยี่ห้อไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนแบรนด์แต่ตอนนี้ผมก็โอเคอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราบำรุงหนักมากแบบใส่ครีมนวดแบบใช้3 ทีน่าจะครีมนวดหมดขวดอะชโลมแบบเสื้อดำคิดถึงอาราชิเลยเธอต้องหมักทีทมินด้วยสิก็หมักคือหนูแบบทำทุกอย่างคือตอนที่ไปที่ร้านยินทําผมมาก็แบบทำทรีทเมนต์ผมด้วยใช่ไหมซึ่งมันก็นุ่มแค่แบบอาทิตย์หนึ่งประมาณเนี้ยไม่เกินมันก็หายนุ่มนะคะมันก็กลับมาแห้งเหมือนเดิมก็ต้องใช้แบบบำรุงที่บ้านเองโดยการแบบหมักก็คือหมักผมแล้วก็สระแล้วก็ใช้ครีมนวดผมแล้วก็ล้างออกแล้วพอออกจากห้องน้ำก็แบบทาออยล์บำรุงผมแบบเซรั่มบำรุงผมอีกคือแบบบำรุงสุดๆเพราะว่ากลัวผมมันแบบพังอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าย้อมบ่อยแต่ก็มีคนย้อมบ่อยกว่าหนูอีกนะใช่ตอนแรกสีเข้มกว่านี้ผมยาวมากจริงหรอไม่นะก็ปกติใช้แบบหนีตายทรีทเมนต์จนหมดอายุเลยฉันฟอก4 รอบผมยังไม่พังขนาดนั้นเลยหมักรัวๆสกินเฮดเลยจ้าหน้าสวยส่งงานไหนก็ผ่านแฟนมีนมีของอะไรขายบ้างต้องเตรียมตังค์ไหม
คิดว่าต้องเตรียมนะคือหนูไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไฟนอลหรือยังแต่ว่าคิดว่าทางที่ดีก็ควรจะเตรียมนะหรือไหมยังไงควรแหละ โอ้อาบน้ำครั้งหนึ่งใช้เวลา2 ชั่วโมงก็จริงก็จริงเปิดคอนเสิร์ต หนูต้องใช้หน้าหากินค่ะมิวนิกกล่าวไว้เริ่มเข้าใจฟิลดาราสาวทั้งหลายละเตรียมไว้101หอบปะก็แล้วแต่ ไม่มีตังค์เลยค่ะแม่เรื่องย้อมสีผมปรึกษานิวเลยทำมาทุกสีแล้วจริงแต่คือก็แห้งคือทุกคนอ่ะก็แห้งเหมือนกันหมดแหละแต่แบบแห้งมากแห้งน้อยอ่ะมันอยู่ที่แบบกรรมพันธุ์ผมด้วยคือหนูเป็นคนผมแบบเส้นบางเส้นเล็กไม่ผมเส้นบางโอเคบางด้วยแต่คือแบบผมเส้นเล็กแล้วก็แบบผมบางอะไรงี้ดูดิเส้นเล็กคือเป็นคนผมตรงมากจริงๆแล้วอ่ะคือแค่แบบสระผมแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งโดยธรรมชาติใช่ปะแค่วีวีอ่ะมันแบบตรงแบบตรงเหมือนหนูแบบได้ตรงเลยอ่ะใช่ซึ่งมันก็เลยแบบมีโอกาสที่ผมมันจะเสียง่ายกว่าเพราะว่าแบบผมมันแบบเส้นเล็กอะไรงี้แต่แบบคนที่ผมเส้นหนามันอาจจะแบบเสียยากกว่าหรือไม่อย่างไรชีนิวเขาสวยเนอะชีนิวเขาเลิศเนอะน้องย้อมสีผมพี่ดื่มย้อมใจโฮ้ยวันนี้เพิ่งต้นอาทิตย์เองนะดื่มย้อมใจแล้วหรออุ้ยโอเคทุกคนหนูจะไปแล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าง่วงแหละเสียงหนูก็เริ่มไปแล้วด้วยมีบัตรชนแก้วไหมคะไม่มีค่ะจ๋าใช้ยางรัดผม Invisible Bubble ที่เขาว่าเทพๆมาไม่เคยใช้ค่ะมันแพงค่ะไม่มีตังค่ะคือก็เห็นเพื่อนใช้นะแต่หนูก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อแต่แบบดูหวีอยู่อันนึงที่มันเขียนว่าแบบเวทหวีแบบเวทอะไรสักอย่างอะที่มันแบบเป็นรูปตัวการ์ตูนแบบดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าดีแล้วแบบวันนั้นหนูไปบ้านเพื่อนมาใช่ปะแล้วเพื่อนก็แบบขายตรงอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละบอกว่าเนี่ยมันดีมากแกแบบหวีแล้วแบบผมแบบตรงเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เวทบรัชหวีเจ้าหญิงนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าต้องไปหาตามบ้างแหละอย่าลืมอาบน้ำแผ่นเสียงข้าวก่อนเป็นไงบ้างคะเก็บได้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเหมือนเดิมไหมขายบาทชนแก้วทีค่ะโทษลองสีลองอารีวิวว่าดีกับผมทำสีไม่กินผมไม่ยับคือแบบมีหวีอยู่อันหนึ่งได้มาแบบคือรีวิวบอกว่าดีเหมือนกันอันนี้แบบหวีแล้วแบบเลิศอะไรอย่างนี้แต่พอเอามาใช้ก็รู้สึกว่าก็ดีกว่าหวีอื่นแต่ก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่าแบบเหวี่ยวมันก็ยังแบบติดอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าผมเราไม่ค่อยดี เธอจะทำบรอดแคสต์ไหมไอจีนะคุณน้องมันเป็นยังไงอะทุกคนคือหนูแบบงงอะมันต้องทำยังไงบ้างอะคือหนูแบบเห็นมาบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนอนดึกจังครับเนี่ยกำลังจะไปแล้วเนี่ยก็ดีแต่ไลฟ์นานแท้ง่วงแล้วหรอหนูก็เริ่มง่วงแหละว่าจะไปนอนแหละตาแห้งด้วยตัวต้องไปถอดคอนแทคตอนนี้จะถอดแล้วหาแว่นไม่เจอต้องไปหาแว่นก่อนBroadcast ก็คือน้อง I am version IG ขนาดนั้นเลยเหรอเพิ่งมาเองเขาจะไปแล้วทำดีพี่รอเขาร่วมได้เดี๋ยวไปทำโอเคทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะหนอไปนอนกันเถอะทุกคนอาบน้ำเถอะลูกเดี๋ยวเป็นหวัดเอานะเฮ้ยเอเจนต์มาว่ะคิดถึงโบดีถ้าเจอพี่จะสามารถขอถ่ายรูปได้ไหมครับหรือไม่สะดวกครับได้ค่ะก็ถ้าเจอมหาลัยก็มาทักได้นะหมายถึงเปิดฟังยังครับเป็นเสียงอ่ะ
อ๋อยังเลยไม่กล้าเปิดอ่ะทุกคนเวลาซื้อแผ่นเสียงไม่เคยเปิดเลยเพราะว่าแบบเอามาเป็นของสะสม โอเคทุกคนไปแล้วไม่ไหวทุกคนหนูต้องได้รับการพักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรที่จะได้รับการพักผ่อนเหมือนกันบ๊ายบายวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่น้องสาวคิดถึงมาก ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมไลฟ์นะคะ Good night วิ่งน่ารักบายบายจ้าบายบายทุกคนนะคะขอบคุณที่มาดูไลฟ์แล้วก็มาคอมเมนต์กดใจแล้วก็คุยกันบลาบลานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะวันนี้เจอกันไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายคืนนี้นอนหลับฝันเดียวก็พรุ่งนี้ก็ใครทำงานใครเรียนก็ตั้งใจนะคะอย่านอนดึกมากนะบายบอก